สวัสดีครับสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับโกอีสานผ้าแดกมาแล้วครับผมมาพี่น้องมื้อนี้ได้ไก่ต้มน้ำปลาพี่น้องเป็นน้องไก่ต้มน้ำปลาราดแจ่วน้ำหน่อยนึงพี่น้องใส่กับตำบักถั่วพี่น้องตำบักถั่วใส่ถ้วยมาพี่น้องมื้อนี้ตำบักถั่วสูตรนู้นวะแจ่วก็เหลืออยู่พี่น้องเอาราดน้ำแล้วก็จิ้มพร้อมกับบรรยากาศดีพี่น้องมาฮอดบ้านแล้วครับฝากจังหน่อยพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแทงแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้โกอีสานผ้าแดกขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่อย่าติดตามรับชมโกอีสานผ้าแดกบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเติมกําลังใจให้ตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องมาพี่น้องมาตำบักถั่วของมักพี่น้องจับเขาง่ายจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนี่จับเขาง่ายใบเขาโซ่น้ำลูกน้ำหลานเด้อมาพี่น้องมาเสียบเสียบน้ำกันโอ้เปื่อยดีอยู่พี่น้องของมักดีเนาะหอนบื้อๆเลยใส่ถ้วยมาไม่ต้องดันน้ำอะไรออกนะเขาท่าแบบนี้พี่น้องเอ้ยไปกับน้ำตำบักถั่วคักคือกันอ
4 กิโลพี่น้องน้องไก่ลมกับม้าเป็นบางบ่ายเป็นลองเย็นดีเปื่อยดีพี่น้องอืม
ต้มไก่ต้มม่านหอนมาเนี่ยกินกับไว้พี่น้องเลยเนี่ยแตกหรอกคักคือเอาไปน้องแซ่บคือเอาลมก็มีอยู่แต่ปิดแต่ว่าห่อนไปน้องมีแต่น้องไงมีตัวเพื่อนอื่นมาเงียดังหน่อยThank you.
ไหลออกเลยบ่แข่นโน่นเลยพี่น้องกำลังแข่นนะบ่แข่นที่วางในน้องไก่มีน้องใหญ่ๆแบบบางทีบ่เป็นไรพี่น้องแต่ว่าบางทีเนื้อมันแน่นพี่น้องไก่ของแกนมันพี่น้องเนื้อมันคล้ายๆกับเนื้อหน่าเอิกพี่น้องอ
เห็นตัวเองมาเลยพี่น้องกินไก่แล้วกินผักแล้วน้ำกวนไปหรอกคือเกาไปหน่อยอ
มันยังคือเก่าวันดิจุกคือเก่าใช่ไหมอิ่มแซ่บไก่ต้มน้ำปลาไปน้องไก่กับตำถั่วกับเกี๊ยวตรวจจัดคือเขาเป็นน่องนะไปน้องน่องมันเอามาต้มแซ่บคือเขาของเมนูมักไปน้องของแซ่บขึ้นเจ้ากูผู้มักมักเบิดสุย่างไหนเจ้าบ่าวโก้ของพ่อเห็นเจ้ากินยังบ่แซ่บเสียหรอกพี่น้องว่ากินนิ่มแล้วลุกขึ้นหื้อเสียเบิ่งเนี่ยมันสิน่าเกลียดได้พี่น้องพี่น้องว่ากินแล้วมันไปอยู่ไสอยู่นี่นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยบ่ไปใส่แท้แน่นอนกินแล้วก็อิ่มคือกันเบิดทุกคนอันอิ่มแล้วก็บ่อยากคือเขาล่ะพี่น้อง เอาบรรยากาศดีๆเรียกว่าใบไม้กระป้งออกมาหลายแน่น่ะในป่านี่เป็นป่าธรรมชาติป่าของหมู่บ้านนะพี่น้องเด้อบ่แม่นสวนของเจ้าของเด้ป่าของหมู่บ้านเป็นป่าที่สาธารณะบรรยากาศก็ดีอยู่ครับหาห่มดีๆมานั่งกินพี่น้องกันไปนั่งกินนอนๆกินบ่ได้แท้มันฮ้อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทำนี้แล้วพี่น้องเด้อครับก่อนไปเหตุการณ์เหตุงานคือเก่านั่นแหละกินนิ่มแล้วนั่งพักจังหน่อยก็ค่อยยังไปครับบ่ไปก็บ่ได้กินพี่น้องครับพี่น้องหลายผู้หลายคนก็เดินทางกลับไปเหตุการณ์เหตุงานก็ขอให้พี่น้องนะครับเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยๆครับมีความสุขบ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่มีความสุขพี่น้องมีความสุขในการใช้ชีวิตครับผมเองก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อที่เกียรติติดตามรับชมโกอีสานพระแดกครับบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้คือขอพี่น้องลำลำรวยๆอีกรอบนึงกับมื้อนี้โกอีสานพระแดกขอตัวจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม